คำถามว่าหลังจากที่เราฉีดวัคซีนโควิดกันแล้วเนี่ยครับทำไมเราไม่มีผลข้างเคียงเลยในการที่เราไม่มีผลข้างเคียงเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันของเราไม่ขึ้นด้วยหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเป็นคนละเรื่องกันนะครับผมเนื่องจากมันกระตุ้นร่างกายผ่านคนละระบบกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่มีผลข้างเคียงเลยหรือมีผลข้างเคียงเล็กน้อยเนี่ยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายเรายังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบนี้คือไม่เกี่ยวกันคราวนี้เมื่อเราฉีดวัคซีนเข้าไปในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นเชื้อตายของเราชิโนแวคหรือว่าจะเป็นแอสตราเซเนกาเป็นไวรัลเวกเตอร์หลักการของมันคือเหมือนเรากำลังจัดจำลองคู่ชกให้กับร่างกายเรานะครับด้วยการฉีดวัคซีนเชื้อตายเข้าไปเมื่อเราฉีดวัคซีนเชื้อตายเข้าไปตัวเม็ดเลือดขาวในร่างกายเราที่เรียกว่า EPC เนี่ยนะครับก็จะไปกินตัวไวรัสตายตัวนั้นแล้วมันก็จะมีการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวตัวนึงที่เขาเรียกว่า T helper cell เมื่อ T helper cell มานะครับก็จะมีการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่า B cell แล้วก็กระตุ้นไซโตท็อกซิก T cell โดยผลรวมนะครับภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้เมื่อเราติดเชื้อครั้งหน้าเราจะมีผลป้องกันการติดเชื้อได้บ้างหรือเมื่อติดเชื้อเข้ามาเราจะมีการกำจัดเชื้อโรคได้บางส่วนทำให้การติดเชื้อในร่างกายเราเนี่ยไม่หนักไม่รุนแรงซึ่งภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยครับวันนี้เนี่ยสตัดดี้ที่มีอยู่ภูมิคุ้มกันก็อยู่ประมาณสัก6เดือนถึง1ปีอนาคตก็คงจะมีการบูสต์ตัววัคซีนโควิดกันเป็นรอบๆเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้มีการป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตได้ในอนาคตครับผม